เอาง่ายๆนะฮะทีมงานคุณยังมีความรักไม่มีความรักยังชอบไม่ชอบขี้หน้าคุณเลยเขาไม่ชอบคุณอาถามโหวตโหวตแจนโหวตครับไม่ชอบใครอ่ะหนึ่งสองบวกกูถีบเลยลูกผมยังเล็กอยู่ครับค่ะสวิตเป็นยังไงประมาณ25ปีที่แล้วเฮ้ยสุดยอดถือปืนประวัติเป็นยังไงถือปืนแล้วยังไงต่อโดนยิงล่วงเอาละไว้ก่อนเราเล่นเราเล่นนี่แล้วเขาทำหน้าไม่พอใจผมเลยเขาไปชอบมาทางนี้อะครับสวัสดีฮะกันเองครับวันนี้เราอยู่จตุจักรนะฮะหลังจากที่เราเคยทำโพลไปว่าอยากให้ใครมาอยู่ในคลิปกันเองก็สรุปว่าเป็นลุงซันนี่เท่าชลาทารกซึ่งก็ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานนะแล้วนางบอกว่าเฮ้ยถ้านัดเขาทั้งทีจะดูจักละกันเขาเป็นเซียนแถวนี้เดี๋ยวก็เลยกล่าวว่าวันนี้ให้นางพาช้อปปิ้งหน่อยละกันนะแต่ว่าเนี่ยอยู่ไหนโทรก็ไม่รับอะไรคือความตรงเวลาของนักแสดงมืออาชีพอย่าเรียกตัวเองว่ามืออาชีพถ้าเป็นอย่างนี้และนางเป็นคนนัดด้วยนะว่าให้มาเจอตรงนี้เนี่ยโครงการ5แหล่งมือ2อะไรสักอย่างของนางเนี่ยตอนนี้15มิสคอลแล้วเนี่ยยังไม่รับสายความรับผิดชอบอยู่ไหนอยู่ไหนรับก่อนอ้าวมึงนัดกูประตู3ลุงแล้วมึงถามกูประตู3อยู่ไหนเดี๋ยวๆถามกูแล้วกูจะรู้ไหมนี่คือประตู3อ่ะเดี๋ยวมึงเป็นคนบอกกูพี่ซันนี่นัดประตู3แล้วถามกูว่าประตู3อยู่ไหนชีวิตเป็นคนนัดเองด้วยบอกให้ตรงนี้แล้วส่งโลมาด้วยนะส่งโลว่าให้เจอตรงนี้แล้วแม่งหาไม่เจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอนานแล้วเนี่ยคนอย่างคุณไม่พาภรรยามาเหรอครับอะไรฮะไม่พาภรรยามาเหรอวันนี้ผมโสดอ๋อโอเคครับฮะงั้นจะมาทำไมเสียเวลาชีวิตผมเนี่ยคุณมาเจอเมียผมได้เวลาเดียวภรรยาคุณหนึ่งเดียวคุณนัดผมครับโครงการ3ผมไม่ได้บอกโครงการ3บอกโครงการ5เขาบอกประตูใหญ่ผมไม่รู้ชื่อประตู3พี่ซันนี่มึงเป็นคนบอกกูมึงเป็นคนแชร์ลงให้โคผมแค่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าประตู3กันนั่นเองแต่ผมจำได้ครับเนี่ยแล้วก็เสียเวลามาเถียงกันอยู่เดินดีกว่าเนาะเสียเวลาชีวิตกันเถียงด้วยของมือ2ใช่มั้ยใช่ครับผมพาเดินด้วยอยากรู้ว่าคุณแต่งตัวยังไงเดี๋ยวนี่นี่คือชุดแต่งตัวอะไรอ่ะธรรมดาไงโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเราไวเฟี้ยวไวจังเฮ้ยพาเดินด้วยครับได้ไหมได้ครับผมผมเดินเฮ้ยผมเดินไม่เป็นเลยจะรู้จักโครงการแบบของมือสองครับเปย์ไม่เดินไม่เป็นเฮ้ยไปมานี่มาไปเนี่ยครับผมอะไรครับนี่รายการอะไรฮะเนี่ยอะไรฮะรายการอะไรฮะรายการกันเองอ๋อยังอยู่อีกเหรอเฮ้ยอยู่นี่อยู่เขาอยากให้คุณมาจริงมาใช่ใครใครไม่รู้ผมก็ซื้อวิวมาคนที่ผมซื้อวิวมาเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ซันนี่มาใช่เพราะตอนแรกเขาอยากได้ทำไมต้องบอกซื้อวิวเขาพูดกันไปตรงๆเขาอยากได้แบ็คพิงค์แล้วผมจ้างไม่ไหวอ๋อครับผมก็เลยว่าเอาลุงก็ได้เพราะเดี๋ยวลุงก็น่าจะตายเร็วๆนี้แล้วข้างหน้าอีกนานแล้วจริงใช่ครับเขาอยู่ให้โลกๆใช่ได้ไปเดินนำด้วยเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างนี้อยู่แล้วเหรอฮะหรือว่าอะไรศีลเสมอกันแหละเอาง่ายๆนะฮะทีมงานคุณยังมีความรักไม่มีความรักยังชอบไม่ชอบขี้หน้าคุณเลยเขาไม่ชอบคุณถามโหวตโหวตแจนโหวตครับไม่ชอบใครหนึ่งสองบวกกูถีบเลยลูกผมยังเล็กอยู่ครับแต่ไม่พูดชื่อนะแต่ไม่พูดชื่อนะพี่เดินบ่อยไหมเนี่ยพี่ซันนี่บ่อยมากครับผมแต่เนี้ยไม่ได้มาประมาณหลายเดือนสามสี่เดือนทำงานอยู่จริงๆอยากมามากครับผมไม่เคยเดินถูกเลยแต่สมัยแบบเรียนมัธยมอ่ะเรียนหนังสือด้วยเหรอเฮ้ยเรียนมีความรู้ใช่ได้คุณมีความรู้ไหมเยอะมากครับทำอะไรจบไม่หมดสายแฟชั่นคุณช้อปปิ้งที่นี่เป็นหลักเลยเหรอคุณไม่เดินห้องเดินห้างอะไรของคุณเนี่ยไม่ค่อยตัวมันจะเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก็มาไว้ก่อนได้ไหมเอ้ยผมพาลุงผมมาด้วยเท่าไหร่อ่ะอะไรฮะโอ้ดันนี่มาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เหรอดันนี่รู้จักกันแล้วทำไมพี่ไม่ซื้อของพวกมือหนึ่งไปเลยวะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากได้ของที่เราชอบและแบบว่ารู้สึกปิ๊งมันคือมือสองไม่ติดไม่ติดเพราะจริงๆเนี่ยคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าไปถอดมาจากใครจริงๆแล้วมันเป็นของที่แบบผิด QC ไม่ผ่านคุณภาพผมโคตรชอบแบบนั้นลายตะหงลายทหารอะไรเงี้ยโคตรเท่ใช่ก็ในนี้ก็จะมีปักว่าฝากบอกเมียผมด้วยแล้วก็มีรูไปรบมีรูกระสุนหน่อยๆใช่แขนขาดบางอันแขนขาดไปเลยเฮ้ยอย่าตลกถ้าสวิตเป็นยังไงประมาณ25ปีที่แล้วเฮ้ยสุดยอดถือปืนประวัติเป็นยังไงถือปืนแล้วยังไงต่อโดนยิงล่วงเอาละไว้ก่อนเราเล่นเราเล่นนี่แล้วเขาทำหน้าไม่พอใจผมเลยเขาไปชอบมาทางนี้อะครับของเล่นอะ
ใจไหมของเล่นอ่ะฝังใจไหมไปลองดูดิไม่ปกติคุณสะสมป่ะของเล่นไม่สะสมแต่ผมชอบครับยืนดูเงี้ยใช่เด็กๆเขาอุ่นทำไมวะพี่ก้อยยังไงวะแค่อยากพูดจริงว่าเรื่องหลอกด่านี่เคยดูว่าอาราเล่ที่เป็นซูเปอร์แมนบอยเค็มอ่ะไม่ผมเกิดมาก็พวกแบบคามิกาเซ่เลยเกี่ยวตรงไม่รู้จักการ์ตูนแล้วแบบคามิกาเซ่ไปเลยคามิกาเซ่เราคนละตับอ่ะโทษมันมีอุปกรณ์เยอะเลยมีปืนมีอะไรเยอะมากหมายถึงปืนจริงๆเลยเหรอฮะไม่เอานะเหมือนเขาขู่ไม่เอานะแบบมีปืนนะพี่ก็บอกอย่าปืนตีนอย่าเล่นเยอะไอ้นี่ไม่ได้มาช้อปปิ้งเป็น 4-5 เดือนแล้วเนี่ยฮะใช่ไม่ว่างมาไม่ว่างมาทำนู่นทำนี่ครับโปรโมทอะไรเงี้ยเฮ้ยหนังจะเข้าวันที่26นี้26นี้ใช่ป่ะใช่ครับชื่อเรื่อง How to Think How to Think ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอเหมือนที่เดี๋ยวภรรยาคุณจะทิ้งคุณไปไม่ให้เหลือคุณคุณจะแลกใช่ไหมไม่แลกแลกเปล่าแลกกับอะไรอ้าวให้พูดเปล่าแลกเงินเหรอไอ้ร้านประจำที่แบบเป็นของมือสองดูดีๆคืออันไหนวะรู้ป่ะมีเยอะมันจะมีซ่อนอยู่เงี้ยมันจะมีอันที่ดูไม่ดีแล้วก็ดูดีด้วยนี่ไอ้ที่อันนี้ก็ดูสภาพดีนะดีกว่าตัวพี่อีกจริงสภาพดีกว่าพี่อ่ะนี่คือมือหนึ่งนี่มือหนึ่งหมดเลยนี่มือหนึ่งตั้งใจพับหรืออะไรพับขึ้นมาให้มันคูพับแขนแล้วก็ต้องพับขารอให้มันคูให้มันคูไม่งั้นจะพับอย่างนี้แล้วนะไปจะกินถลอกไปเฮ้ยฮาวทูทิ้งเข้า26หนังเกี่ยวกับอะไรปกติผมเห็นคุณเล่นคอมเมดี้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนรักหนังมากชอบการแสดงรักมากใช่ไหมอันนี้ชื่นชมผมแล้วอันนี้ชอบที่ชมจริงเพราะว่าคุณเคยบอกผมว่ามันไม่เป็นมันไม่ใช่อาชีพคุณมันคือชีวิตคุณไปแล้วถูกไหมได้แล้วทำไมรับเล่นเรื่องนี้คือเคยร่วมงานกับเขามาแล้วคู่ร่วมกับแต่นวพลนะเขาทำฟรีแลนซ์รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นพนักงานประจำไม่ใช่หนังเขาชื่อฟรีแลนซ์เมื่อกี้นี่เองเดินต่อคิดกันเราเล่นกันก่อนแล้วกันต่อผมเห็นดูจากหน้าหนังดูจากโปสเตอร์แล้วมันดูเป็นไม่ใช่เป็นโทนแบบว่าคอมเมดี้ไปเลยอะไรเงี้ยหรือมันจะมีมุมคอมเมดี้อยู่ด้วยตามสไตล์คนไทยอะไรมันเริ่มเรื่องจากตัวออกแบบครับนางเอกครับไปเจอคิดกลับมาในต่างประเทศแล้วคิดว่าบ้านเราอยู่แบบบ้านคนจีนอ่ะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วมันรกทั้งบ้านเลยเราอยากปรับเปลี่ยนให้แบบสไตล์เป็นมินิมอลบ้านแบบว่าอยู่แล้วแบบกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเก็บของ How to ทิ้งใช่ก็เลยแบบทิ้งแบบไม่แคร์ก็อะไรที่มันรกบ้านก็ออกไปเลยแล้วมันเกี่ยวกับคุณยังไงคุณไว้คงไว้เข้าด้วยใช่ครับคุณลงทุนโกนขนจักรแล้วไม่มาแปลกเข้าใช่ให้ซื้อ 2-1 อะไรไม่รู้โหเป็นเลยคนใหม่เฮ้ยคุณจะแตกบ้านไหมอ่ะเออเท่าไหร่แล้วก็พอมันต้องรื้อของเคลียร์ของจากบ้านเนี่ยมันก็ดันไปเจอของทุกอย่างมันมีความทรงจำหมดนะครับเกี่ยวกับเวลาเราหยิบขึ้นมาได้เวลาเราลืมไปแล้วว่ามีของนี้อยู่ใช่ไหมเวลาหยิบขึ้นได้เรารู้สึกว่าอ๋ออันนี้เราซื้อที่ไหนอ๋อคนนี้ใครให้มาผิดทางมาทางนี้ครับคนนี้ใครให้มาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอกล้องแล้วกล้องนี้เป็นแฟนเก่าให้แล้วคือรับบทเป็นแฟนเก่าของออกแบบโอเคแฟนเก่าให้ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันมีช้อยส์ว่าเอาไงดีเราเคยทำผิดกับเขาเคยแบบทิ้งเข้าไปโดยไม่บอกทิ้งเหมือนทิ้งของเลยไปถึงคุณอะทิ้งออกแบบเขาทิ้งแบบทิ้งผู้ชายไม่เป็นของเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าเราทำไงดีช้อยส์มันมีว่าจะทิ้งไปเลยไม่แคร์หรือจะเอาไปคืนเดี๋ยวเล่าจะหมดเรื่องแล้วนะไม่หมดเรื่องไม่หมดเขาเป็นงานคนนี้ไม่ผมจะทำอะไรอย่างนั้นทำไมล่ะติดทางอีกแล้วมาดิครับผมเป็นคนน้ำเราเป็นคนน้ำนั่นแหละแต่เขาจะเลือกจะเอาไปคืนเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นจากตรงนี้ที่เหลือก็ไปดูในเรื่องใช่26ธันวา How to ทิ้งอะไรนะทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอโอ้สุดยอดเนี่ยก็จะเป็นตอนนี้ก็เป็นที่ที่ผมเดินประจำสองโซนเนี่ยแหละครับแม่ค้าก็จะจำได้ตลอดจำได้ใช่เขาทักบอกอ้าวมึงใครเนี่ยใครมาจำได้กันนั่นแหละนี่พวกนี้200เองแจ็คเก็ต200บาทไอ้พวกนี้ก็ราคาไม่แพงใช่เนี่ยแจ็คเก็ตทั้งตัว200แล้วมาแต่ละครั้งหมดตังประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน 2-3,000 นะเพราะผมเสื้อยืดผมมาจะซื้อตั้งแต่40-50 บาทอะไรเงี้ยซื้อยืด40-50 บาทส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นอยากเห็นเสื้อยืด50บาทไหมได้เดี๋ยวพาไปร้านที่แบบซื้อตั้งแต่แบบตัวผมตัวเท่านี้เฮ้ยคนหรือขี้วะคนหรือขี้ให้เป็นขี้นำเล่นก่อนเดี๋ยวไล่เขากลับก่อนแล้วค่อยมาดูใหม่ชวนคุยเสียสมาธิก็อยากมา